แต่เริ่มแรกที่เราเลี้ยงหอยนางรมเราจะใช้หลักซีเมนต์ปักในน้ำก็เกิน30ปีแล้วครับกลุ่มที่เขามาเที่ยวนะครับเขาก็จะมาหยอดอันนี้แล้วก็พอถึงปีที่หอยโตเขาก็จะกลับมาดูของเขาแล้วก็แกะเองเอามาทานเองอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะพาไปชมวิถีชุมชนในแม่น้ำลำคลองแล้วก็ไปทดลองการเลี้ยงหอยนางรมด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆค่ะปูต้มปลาทอดนี้ต้มยำกุ้งต้มพวกมีพวกน้ำพริกปูไข่อะไรเงี้ยหอยนางรมนี่ก็พิเศษเลยค่ะเขาตั้งใจมาอยู่แล้วค่ะถ้าหอยใหญ่ก็ต้องโทรหาลุงทมค่ะก็ต้องติดต่อแล้วก็จองล่วงหน้ามาครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดเป็นร้านอาหารทุกวันนะครับก็อย่างเป็นหอยนางรมใหญ่อย่างนี้ก็เป็นหอยนางรมจากโขมปลาที่เลี้ยงในกระชังครับปูก็ซื้อจากชาวบ้านแถวนี้แหละครับกุ้งเหมือนกันก็เหมือนกับเราอยากกระจายรายได้ให้ของชุมชนทุกๆคนนะครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ